ิวรตเอ้ยยังงั้นเลยแม่คุณนี่ก็อย่าว่าข้ามันเป็นคนหนาเหมือนมึนก็เหมือนกระเชอสารขึ้นดอกหน้าการนาว่าเป็นเอ้ยมุมมุมพระพุทธองค์ท่านไปทรงน้ำนี่นะเขาเรียกว่าแม่น้ำสุวรรณภูมิเขาเรียกแม่น้ำสุวรรณภูมิอยากรู้ประวัติศาสดาเอาถามฉันมาแม่น้ำมนต์มันน่าคิดอนิจจ์อนาถมันมีประวัติมินิมอนงท่านไปกันองสององอนุชาคือพระอนุนชาคือพระอานนท์ท่านเดินลงไปส่งน้ำแลในกิจพระหลังพระอานาหนูกาเลยคือว่าพระอานนท์องค์น้องนี่นะท่านคอยสนองเป็นองค์นำพระพุทธเจ้าจะไปไหนพระอานนท์ก็ไปตามจะเคยกีดเคยโกงพระองค์นี้ชื่อว่าแม่น้ำสุวรรณภูมิมีมีบัวตุ้มตั้งดอกแม่น้ำสุวรรณภูมิบัวตุ้มตั้งดอกประวัติเขาบอกเขาบ่งมีเป็นที่ล้างขาวกลัวเต่าพวกมึงจิตติดสะบงมาทางคนเลยไปล้างนั่นเชื่อว่าแม่น้ำน้องนาพี่เอ๋ยสวรรณภูมินี้แม่คำพุ่งคำเผาให้แกลงละโอไปตามคำพี่ไหนมีลิงตัวดันละมาที่สวรรณภูมินั้นทหารเก่าร้ายแกไม่ร้ายเวรร้ายกันตอนพุทธองค์ไปสงนามีเหตุเกิดอย่างไรกันเกิดอย่างไรกันร้ายเที่ยร้ายโกรธเหมือนยังกินปลากอดโอ้ยนี่ก็สูงนามนี่พี่วรตโอ้เห็นยังไม่ได้ไปซื้อนามไปซื้อไม่ทันนี่โอ้ยชิบเวซื้อมาจากโขกสูงซื้อไกลแท้ยังพูดท้องไปส่งนามนี่เหตุเกิดอย่างไรกันเกิดอย่างไรกันร้ายเที่ยร้ายโกรธเหมือนยังกินปลากอดไหนว่ามีลิงเท่าพอนาเงาคือลิงโทนมันมาทำไมพอนามนลองเล่าความจริงเรื่องลิงทีไอ้บอลทำคุณเจ้าทุกจะให้พี่ลงมาไขฟรีพระผู้จอมปราดท่านตัดตามปล่อยเล่าให้ใครฟังแต่พอท่านนี่สงนามเสร็จโปรกรากนี่ท่านก็ขึ้นมาตากจีวรไว้พอดีตอนนั้นน่ะมีลิงนี่น่ะมาขี่ใส่จีวรเว้ยมันขี่ซ้ำตั้งสามชายให้จำไว้แม่สามเฉยพอพระอนุนมองเห็นพระอนุนก็เลยบนขึ้นทูลถามถามด้วยคำที่วอนวิงเนมันวิ่งหลีมาขี่ลงสัตว์ในดงนี่ขี่หลายที่วอนท่านซับตากเอาไว้เลยเลิกอีหลีได้ขี่ลิงเลยอีหลีขี่ลิงไอหาลิงพอเห็นผ่าเหลืองมันก็เลยมาขี่บนแน่ขี่ลางไม่ถ้ายิงลิงหูล้วนแต่หมูลิงโผล่มันวิ่งสลับซับสนมากจริงๆเนาะลิงเผาที่นี่พระพุทธเจ้าก็เลยทรงเรียกหาพระพุทธองค์ก็เลยทรงเรียกหาบอกให้พระอนุชาอานนท์เฝ้าย้อนเห็นลิงขี่สาดท่านเลยตรัสตามปล่อยให้พระอนนท์ฟังท่านก็เลยเรียกอนนท์มาตรงนี้ก่อนเราจะเทศนาโปรดให้ท่านฟังพี่ลิงมาขี่ใส่จีวรนี่หมายถึงอะไรวันไหนพี่ว่าน้องจะฟังว่าจีไว้ว่ามีลิงมา
ังทุกวันนี้พี่วรโตเอาวันนี้วางแล้วก็ลองถามเนาะวันไหนพี่วางน้องจะฟังมาจีไว้ว่ามีลิงมาขี่ใส่ดอกหน้าพี่เอ้ยว่าพาจีวอนาลิงขี่ซ้ำเพียงสามชายเราจงเอาไว้เพียงสามชนลิงมาขี่ก็มีความหมายมันเชิงจีไว้เชิงจีวันลิงขี่ซ้ำสามชายท่านทำยังไงพอซ้ำเชยจะเป็นเหตุไรยังไงไว้หรือว่ามีโชคสามชั้นโชคสามชั้นเหมือนอยากกินขนมหวานใส่สามชามจะมีทุกข์หรือมีสุขเป็นท้อโหกจะมีทุกข์หรือมีสุขเขาทุกข์ยังมีสายพระพุทธองค์ท่านทรงทำนายจะมีเสาหรือมีโศกถ้าบอกได้จะให้ด้วยบนทุกพอดกพอนาเดินขึ้นเนินกระดองรูปเหี่ยวโพดำพระพุทธเจ้าพอเรียกพระอานนท์นี่เข้ามาหาพระองค์ก็เลยเทศนาโปรดพระนี่อานนท์ไปตามเหตุผลดอกหน้าน้องนาเดเมนิมเมอนุพระพุทธเจ้าท่านบอกกับพระอานนท์ว่านี่นะลิงมาขี่ใส่ที่วอนสามชายนี่นะโลกของเราแต่นี่ไปหนานี่มันจะคอยต่ำลงเออนี่แหละแต่นี่ไปหนานี่มันจะคอยต่ำลงจะขาดพ่อพิมพ์เมพิมพ์รานิมรานวลนามท่านเอ่ยธรรมสัมสอนคือโลกแต่ก่อนมันสัมสูงแต่นี่ไปหนาท่านว่าจะยุ่งโลกจะสามลงสามส่วนสามลงสามส่วนสัมเสสัมสาดไม่เมนสัมวาดเนิบและสัมเนาเสียวคือว่าศาสนาที่น่ะจะเรียวลงศาสนาพระพุทธเจ้าของเราจะค่อยเรียวลงจนเอาผ้าเหลืองน้อยมาห้อยหูและยังจะรู้ว่ามีสมณีนถ้าแม่นหนูการอยากลูกเวรลองเปิดเอานมมาสมนาที่นี่ต่อไปนี่นะโลกมนุษย์ใจจะละพุทธละโผดาเขาว่ามนุษย์เดินดินจะเหลืออยู่แต่คนดีๆแค่ร่มโพเดียวร่มโพเดียวร่มโพเดียวคือว่าสมัยแต่ก่อนนี่ขมิ้นก็อยู่ไม่เป็นสุขพม่าก็อยู่ไม่เป็นสุขก็เลยนำกันเขามาหมุนอยู่ร่มโพไทยของเองเออมาอยู่ในไทยเพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ดำรงศาสนาพุทธไว้ดีที่สุดตีข้อน้อยก็ยังทำโนตามพี่พระพุทธทรงดอกหน้าพี่เอ้ยท่านทรงทำนายมนุษย์ในโลกอยู่ตายละก็จะพากันตายหลายจะเหลืออยู่ร่มโพเดียวมะนาวข้าวเหนียวมาทำหน้าเมืองพอลิงมาขี่ใส่ผ้าต่อมามันมีอะไรเนี่ยว่ามีนกกระยางใหญ่บินมารวมถึงรามรวมถึงรามนกเจ้ากังมาทำอะไรพอแรงมาก็ป่าไม้ละเพลงก็ดังคือยังเขาแต่แกไม่เอาว่าอย่างไปก็หรือมันบินมากินอะไรกันหนอพนกระยางขาวหรือบินมาอวยช่วยพระเพื่อจะพาไอ้ลิงเขาดูนาผิดทิศไม่ผิดกันเที่ยวกันไอ้ลิงวรโตแต่ว่าคือว่าฉันตาลายนี่นี่คืนนี่ยังว่าพี่คืนนะคอยดูคืนทุกนี่เด้อเออว่ามันสมคว
ก็ให้น้องยานี่พี่ก็รู้ว่าปัญญาต้องนาหนูการเลยว่านี่น้องยาวพระเทศโปรดพระอานนท์ที่เรื่องมีลิงนี่นำมาขี่ใส่จีบอนท่านก็เลยไปนั่งอยู่ยังป่าเอ้ยยังโคกพอดีวันนั้นอีกแล้วก็มีนกกระยางขาวก็มีนกกระยางขาวมันบินทยอยลอยลงมาต่อหน้าพระศาสดาเดินลงยิงฉันไม่ใช่คนหัวโลนหัวโลผมไม่งอกบนหัวลายมันบินมาบินไปจับลงบนหัวลิงลงบนหัวลิงไอ้ห่าลิงเลยลีเหลือเจ็บจนหมอหัวลุกหัวลนอันนั้นกบอันนี้ก็จะเล่าไม่โชว์กันนิกาตามคำตรัสพระศาสดาไม่อ่านจะทีเบิ่งนี้เก็บวันนั้นพอดีท่านเทศโปรดพระอานนท์แล้วก็เลยมีนกกระยางขาวนี่นะมันบินมาจับมาเจ้าบนหัวลิงเทเลยนั่งมดพากระโดดออกไปมดเลือดลิงโหนจับบนหัวลิงปั๊บงอก็นั่งมาเพื่อเลยเอาไปมาจับหัวกูเอ้ยได้เสกคนนี้ฟ้าพูดมาก็ทับเมื่อกี้นะพี่วรโตมันก็ไม่อายพี่น้องเขาเบิ่งนี่จ้าไม่ได้คนเดี๋ยวทองนะนี่เธอพี่บอกได้น้องจะไงดูแลนะพี่ให้บนร้อยโคเดอร์นะเรื่องของนกกระยางขาวฟังแกเล่าก็สมยังเกิดที่นี่จะเป็นอย่างไรว่าจึงศาสนาพระโคดมไม่หัวเล่หัวลับมันบินมาจับเอาหัวลิงขึ้นก็ขึ้นเนี่ยมันจริงนะว่าจุฬาหัวลมจุฬาหัวลมเอาจนผมมันหัวแหลกใช่ว่าหัวแหลกหัวเริ่มจะมีคุณหรือมีโทษปานพระโปรดเนอยังมีตัวนกกระยางมานั่งบนหัวเลยลิงเท่าไม่มีท่าอย่างใดอยากเข้าใจทุกอย่างดังเรื่องของมูนันละก็สันจอดอกคือต้อยุ่งยากเนอแต่คนงามคนคิรีก็มีเซมีศาสตร์โลกของเรานี่นะมันมีสัตว์ดอกนาโลกนาว่ามีสิ่งนะก็อันที่นกกระยางขาวนั่นมันบินมาจับมาเจ้าบนหัวลิงพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าโอ้บทศาสนานี่แล้วต่อไปภายหน้านี่พระสีอานจะลงมาตรัสศาสนาจากชื่อเสียงนะพระสีอานจะลงมาตรัสศาสนาทั้งคนใหญ่เด็กน้อยนี่ก็จะพลอยมีสุขเกิดเป็นคนไม่พ้นถิ่นพ้นสิ้นพ้นทานนกกระยางขาวนั่นหมายถึงพระสีอานที่มาโปรดคนให้พ้นทุกข์คนให้พ้นทุกข์พ้นนิ่งพ้นพาเด็กน้อยออกโรงเรียนมาให้กักเก็บยังพ้นหน้าเทอมพวกพระสีอานนี่ทั้งลงมานี่ความสุขจะมีกันสนั่นนกกระยางขาวนี่ก็หมายถึงพระสีอานท่านจะลงมาตรัสศาสนาที่นี่